รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพิ่งรู้ว่ามึงเป็นพวกไม่เจียมคลาหัวคิดอยากจะมาเป็นลูกเขยกูเหรอทุยกูไม่อนุญาตให้มึงคิดอะไรกับลูกสาวกูแล้วทำไมคุณไม่โกรธขนาดนี้ด้วยคะก็คุณบวงสรวงกำลังทำให้ผมเห็นว่าผมไม่ใช่คนที่ท่านไว้ใจให้ทำงานสำคัญอีกต่อไปไงคุณไปทำอะไรให้คุณบวงสรวงเขาถึงไม่ไว้ใจคุณนะคะครูยังไม่ปลอดภัยเลยนะถ้าเกิดมันย้อนกลับมาทำร้ายครูอ่ะครูจะทำยังไงอ่ะครูไปอยู่ที่บ้านแจงก่อนที่บ้านแจงอ่ะห้องว่างตั้งเยอะตั้งแยะใครมันเป็นคนพูดว่าจะไม่ทิ้งกันใครมันเป็นคนพูดว่าถ้าเจอปัญหาก็จะอยู่ห่างกันนะคะเป็นทีหน้าพอได้แล้วตอบผมเองครูจะย้ายเข้ามาอยู่บ้านฉันแล้วเอาเป็นว่านี่เธอจะไม่อวยพรให้กับการใช้ชีวิตคู่ขั้นแรกของฉันกับภูดิหรอจะไปตายที่ไหนก็ไปเนี่คือสิ่งที่คุณต้องการนะพวกมันดักฟังเราเราก็ต้องดักฟังพวกมันบ้างจะได้เจ้ากันคุณต้องระวังตัวด้วยนะถ้าพวกมันจับได้เราจบคนหนึ่งไฟอีกคนเป็นน้ำพอไฟมันลามแล้วน้ำก็เดือดทุกทีแพ้เป็นพระชนะเป็นชีคิดซะอย่างนี้เลยไม่มีใครยอมใครมีคนงอนไม่มีคนงองอนไปให้พอเดี๋ยวงอแล้วเธอได้ใจทวีทเวียนโวกเวกโวยวายเถียงกันเมื่อไรมันเขียวมากเลยขอฉันกัดเธอสักคำขอขยำเธอสักทีอยู่นะคะออกไปข้างนอกค่ะแต่ว่าไปไม่นานค่ะเดี๋ยววีน่าก็กลับมาแล้วคุณธามจะมารอที่นี่ไหมคะได้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะฉันรู้แล้วว่าฉันจะช่วยวีน่าได้ยังไงงานจะเข้าคุณวีน่าอีกแล้วไม่หรอกนะพี่แจมเชื่อสิว่าคราวนี้เข้าท่าจริงๆแล้วคุณธามบอกว่าจะมาเยี่ยมเราที่นี่ด้วยอ่ะฉันว่านะคุณธามต้องไปรู้อะไรมาแน่ๆเลยคุณธามต้องรู้ว่าวีน่ากับไอ้ภูเลิกกันแล้วแน่ๆแล้วคุณธามก็กำลังจะทำตามเสียงหัวใจของตัวเองเรียกร้องจะดีเหรอคะคุณทิพย์คุณธามอ่ะอาจจะตัดใจจากคุณวีน่าแล้วก็ได้แต่ที่มาเนี่ยเพราะว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะฐานไฟเก่าอ่ะมันกระพือไม่ยากหรอกแล้วถ้าคุณทามไปชอบคนอื่นแล้วล่ะคะอุ๊ยไม่มีทางอะไรจะไวปานวอกพี่แจมวีน่าเจอผู้ชายเฮงสวยอย่างไอ้ภูมามากพอแล้วนะเราควรจะให้วีน่าได้เจอความรักดีๆอย่างคุณธามเรามาร่วมมือกันให้วีน่ากับคุณธามรักกันตกลงไหมพี่แจ๊มค่ะค่ะค่ะน่ารักที่สุดตกลงไหมริตาค่ะริตาจะช่วยชงให้เต็มที่เลยค่ะดีมากอ
อันนี้ใช้เครื่องดักฟังไหมคะใช่ครับนั่นไงแล้วไปอยู่ในที่กระเป๋าคุณได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะคะฉันก็ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในกระเป๋าฉันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วแบบนี้ฉันต้องทำยังไงต่ออ่ะคุณต้องทำทุกอย่างให้เป็นปกติอย่าให้พวกนายบวงสรวงเนี่ยเขารู้ตัวว่าคุณรู้แล้วว่าคุณโดนดักฟังปล่อยให้พวกมันตายใจเหมือนกับที่คุณเหมือนคุณอะไรคะคือเหมือนกับที่คุณพยายามที่จะให้พวกมันไม่รู้ตัวไง อยู่ในตอนนี้ไงแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ผมแล้วผมจะส่งข่าวไปบอกคุณผู้เองฝากไปเตือนเขาด้วยนะคะว่าให้ระวังตัวด้วยอ่ะตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอาจจะไม่อยากแก้แค้นว่าที่พ่อตาเขาแล้วก็ได้อย่าลืมนะครับว่านายวงสวงเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าพ่อแม่คุณภูวันไหนแต่อย่าลืมนะคะว่าเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนแต่ฉันไม่เหรอคะฉันถือว่าฉันทำหน้าที่ของฉันได้ดีที่สุดแล้วต่อจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะพยายามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกฉันจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงชีวิตเพื่อผู้ชายเลวๆแบบเขาอีกแล้วชีวิตฉันพังเพราะเขามามากพอแล้วค่ะงั้นฉันกลับก่อนนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับไปครับขอบคุณนะคะได้ครับI'm not afraid to die.
คุณทำอะไรครับพอดีลิต้าทำไม้หนีบหล่นนะคะอยู่ไหนเนี่ย อันนี้หรือเปล่าใช่ค่ะคุณไม่หลบหน้าผมใช่ไหมบ้าลิต้าจะหลบหน้าคุณทำไมคะลิต้าอยากเจอคุณบ่อยๆพอลิต้าจะบอกว่าว่าอะไรครับลิต้าจะบอกว่าพี่วีน่าโสดแล้วนะคะแล้วตอนนี้นายแม่กำลังเปิดรับลูกเขยคนใหม่แต่นายแม่จะขายใบสมัครให้คุณทามคนเดียวนะคะคุณทามต้องรีบรับโอกาสทองนี้ไว้เพื่อความสุขของพวกเราทุกคนเย้ แค่คิดว่าพี่วีน่ากับคุณทามได้รักกันก็มีความสุขมากๆแล้วล่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวลิต้าขอตัวไปเอาผ้ามาตากเพิ่มคุณจะรับอะไรไหมคะไม่ดีกว่าครับผมยังไม่หิวเลยครับวันนี้ดูเงียบๆนะครับไม่มีใครอยู่บ้านหรอครับอ๋อคุณออกไปข้างนอกกันหมดนะคะงั้นดิฉันขอตัวนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการพวกมันดักฟังเราเราก็ต้องดักฟังพวกมันบ้างจะได้เจ้ากันThank you.
ใจครับเห็นภูหรือเปล่าผมไม่เห็นเลยครับวันนี้คุณแจงกลับบ้านเร็วกว่าทุกวันนะครับแล้วคุณสมประภากลับมาด้วยหรือเปล่าครับถามอะไรเยอะแยะอะฮะลำคาญผมมีแฟนแล้วครับคบกันมาหลายปีแล้วด้วยใครถามพอดีผมอยากบอกคุณแจงคุณแจงจะได้สบายใจผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณแจงมากไปกว่าเจ้านายกับลูกน้องได้โปรดอย่าตั้งแง่รังเกียจผมเลยนะครับตอนแรกเนี่ยฉันก็ไม่ได้ตั้งแง่รังเกียจอะไรแกหรอกนะแต่พอแกมาเซาซีขอให้ฉันไม่รังเกียจแกเนี่ยมันยิ่งบอกว่าแกแคร์ฉันมากเห็นทีเนี่ยต้องให้คุณพ่อรีบจัดการละเพราะว่าภูแฟนฉันก็คงไม่แฮปปี้หรอกนะที่มีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่รักฉันมากเหลือเกินมาอยู่ใกล้ฉันแบบเนี้ยแจงมีอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่คุยกันเฉยแล้วนี่ภูไปไหนมาอ๋อก็เมื่อกี้ก็ได้ยินแจงแล้วแหละแต่ว่าเมื่อกี้ภูโทรศัพท์อยู่อะแล้วทำไมแจงถึงกลับมาเร็ววันนี้ก็รีบกลับมาหาภูไงว่าจะชวนไปกินข้าวอ๋อไปดิงั้นเดี๋ยวแจงไม่เปลี่ยนชุดก่อนนะลิตาเป็นอะไรทำไมต้องหลบหน้ากันด้วยคุณทำคุณอยู่ไหนเนี่ยเสียงลมดังเชียวอยู่บนบินมอเตอร์ไซค์ค่ะพอดีว่าอิตากำลังรีบเอาพัสดุไปส่งให้ลูกค้าค่ะคุณทามีธุระอะไรหรือเปล่าคะคือผมมีเรื่องอยากจะถามคุณนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าเอาไว้ผมโทรกลับไปใหม่นะครับไม่ดีกว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปหาคุณที่บ้านด้วยตัวเองแล้วเจอกันนะครับไม่ค่ะพอดีว่าพรุ่งนี้ลิตาไม่ว่างคุณทามคะแม่คะมาทำอะไรคะเนี่ยคือแม่กลัวผีอ่ะแม่ก็เลยอยากจะมานอนเป็นเพื่อนลูกอ่ะเหรอคะแล้วทำไมจู่ๆถึงกลัวขึ้นมาตอนเนี้ยก็แม่เพิ่งดูหนังผีจบไงแล้วก็มันหลอนมากคุณแม่จะทำอะไรกันแน่คะเออแม่อยากจะมานอนกับลูกจนกว่านายภูจะกลับโอเคไหมคุณแม่ไม่ต้องกลัวว่าภูเขาจะมาหาแจงที่ห้องหรอกค่ะภูเขาเป็นคนดีเขาให้เกียรติแจงแม่น่ะไม่ได้กลัวว่าภูอ่ะจะมาหาแจงที่ห้องนะแต่แม่น่ะกลัวว่าแจงน่ะจะไปปั้มภูที่ห้องมากกว่าแล้วนี่แต่งตัวอะไรฮะ
ข้ามมืดดึกดื่นใส่ชุดนอนแล้วจะไปไหนอีกจะไปหาเขาว่างั้นเถอะแจงแค่จะไปกูดไนท์เขาเฉยๆค่ะถ้าเกิดคุณแม่ยังไม่เลิกระแวงแจงเนี่ยเดี๋ยวแจงจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเอาไปเก็บซะยืนไว้ทำไมเล่าคุณแม่ฉันมีเรื่องจะพูดกับเธอถ้าเธอเป็นลูกผู้ชายพอเธอต้องสัญญากับฉันว่าเธอจะไม่ทำให้ลูกสาวฉันเสื่อมเสียโดนคนอื่นเขานินทาว่าเป็นผู้หญิงใจง่ายบ้าผู้ชายไม่รักหนวดสงวนตัวผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทำให้แจงเสื่อมเสียไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังแล้วถ้าเกิดผมผิดสัญญาให้ผมตายภายใน3วัน7วันเลยก็ได้ครับสบายใจยังคะคุณแม่สบายใจละเอาสิมีอะไรจะคุยกันก็คุยไปสิเดี๋ยวเราจะได้ไปนอนแล้วแม่นั่งรอตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่เตียงเนี่ยอ่ะคุยกันไปคุยกันไปคุณแม่ขอโทษแทนคุณแม่นะภูไม่เป็นไรเลยแจงผมเข้าใจแม่เขาต้องเป็นห่วงแล้วก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาแหละแต่แจงก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะแล้วนี่แจงมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแจงแค่จะมาบอกกูดไนท์อ่ะฝันดีนะฝันดีเหมือนกันนะคุณแม่คะอ่ะคุยเสร็จแล้วเหรอพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะขอบใจนะที่ให้ความร่วมมือครับเฮ้ยไอ้ชัยอ่ะรอท่านอยู่ที่ห้องทำงานแล้วครับต่อไปนี้เองมีหน้าที่ฟังแล้วคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของวีน่ากับไอ้ภูวนัยฉันไม่เชื่อว่าพวกมันจะถอดใจเลิกยุ่งกับฉันง่ายถ้ามีอะไรผิดปกติก็รีบบอกทันทีนะครับท่านสภาพอย่างเงี้ยมันจะหายทันวันนั้นหรอวะจะมาทำเจ็บออดๆแดดๆแล้วบอกว่าทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่ได้นะเว้ยวันนั้นมันสำคัญกับฉันมากเลยหายทันแน่นอนครับนี่ก็ดีขึ้นมากผู้หญิงคนนั้นดูแลดีสินะแกนี่มันไม่ใช่เล่นเลยนะหลอกจนทั้งผู้หญิงคนนั้นตายใจยอมตกเป็นเมียแกไอ้หมาข้างถนนอย่างแกเนี่ยนะเหมาะกับผู้หญิงโง่ๆที่แกหลอกใช้จนทุกวันนี้จริงๆอย่าไปเฉดหัวมันทิ้งล่ะอยู่กับมันคบแบบจริงๆจังๆไปเลยฉันสนับสนุนนะแล้วก็อย่ามาฝันกลางวันที่จะมาเป็นลูกเขยฉันอีกล่ะชิงชัยเ
วันก่อนน่ะวีน่าไปห้องพี่อ่ะวีน่าเห็นโอ๊ยน้องวีน่าพี่ขอโทษค่ะอ๋อพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววีน่าไปห้องมาเยี่ยมครับถ้าครูจะมาครูควรจะโทรหาพี่ก่อนนะขอโทษนะพี่กำลังจะออกไปข้างนอกอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพวกผมกวนแค่นี้แหละจ้ะถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวนะครูมีผู้ชายอยู่ในห้องผมก็คิดอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นแฟนที่นี่ด้วยนะผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องปิดบังกันด้วยมันเป็นเรื่องปกติป่ะเขาอาจจะยังไม่พร้อมเปิดตัวก็ได้ไงผู้หญิงคนนั้นดูแลดีสินะแกนี่มันไม่ใช่เล่นเลยนะหลอกจนทั้งผู้หญิงคนนั้นตายใจยอมตกเป็นเมียแกไอ้หมาข้างถนนอย่างแกเนี่ยนะเหมาะกับผู้หญิงโง่ๆที่แกหลอกใช้จนทุกวันนี้จริงเป็นไรเฮียแจ้งทำไมทำหน้างงๆอย่างนั้นลูกวันนี้แจ้งอุตส่าห์เบี้ยวทุกงานเพื่อจะอยู่กับภูแต่ภูสิคะจู่ๆก็มีงานที่บริษัทคุณทามเข้ามาเฉยเลยอะแจ้งขอไปด้วยก็ไม่ให้ไปแจ้งขอตัวก่อนนะคะจะไปทำเล็บแก้เซ็งไงครับรถไอ้ภูวนายอยู่ที่บริษัท GLP กรุ๊ปจริงๆครับนายน่าไปได้แล้วครับนายมันไม่ได้โกหกขอยืมรถคุณชายสักวันหนึ่งนะคุณจะบอกได้หรือยังว่าคุณเอารถไปจอดไว้ที่ออฟฟิศผมทำไมสักวันหนึ่งผมจะบอกแต่คุณอย่าลืมสัญญาไว้นะครับว่าคุณจะไม่บอกใครอ่ะคุณชายวันนี้กลับมาเร็วจังเลยนะคะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมคะไม่อะเดี๋ยวขึ้นไปมีทำอาหารให้ทานนะมีของที่คุณชอบเต็มเลยคนThank you.
ุณคิดจะทำอะไรเนี่ยผมจะไปถามที่นี่ว่าเขาทำแบบนี้กับผมกับพ่อได้ยังไงผมจะไปฆ่าชิงชัยนี่คุณผู้นี่คุณผู้ไฟพร้อมนี่คุณผู้มานี่ปล่อยผู้ตั้งสติหน่อยสิปล่อยพร้อมคุณผู้ปล่อยพร้อมคุณผู้ปล่อยคุณผู้ใจเย็นๆตั้งสติหน่อยสิคุณกำลังทำให้ทุกอย่างที่เราพยายามกันมาเนี่ยมันสูญเปล่านะท่านลูกน้องผมพ่อของคุณคนอื่นๆที่ต้องมาตายฟรีเนี่ยคุณอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเหรอเข้าใจนะมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่ถูกคนในครอบครัวหักหลังหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าโชคดีที่เราได้รู้ว่ามีเกลือเป็นหนอนอยู่ใกล้ตัวเราบุกออกมาได้ไงครับผมมาสืบหาข้อมูลของคุณนีก็เลยรู้ว่าเขามาอยู่กับนายชิงชัยมาประมาณ3ปีแล้วพี่นีคงรักมันมากเลยยอมทำเพื่อมันทุกอย่างขนาดนี้ใช่แล้วผมก็มั่นใจว่าเธอจะไม่ให้ความร่วมมือกับเราง่ายนี่แสดงว่าพี่นีต้องรู้ความจริงนะครับความจริงอะไรผมขอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองคุณภูวนัยคุณคิดจะทำอะไรสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างอะคะผู้กองได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพี่นีหรือยังอะครับจัดการแล้วครับเหรอแล้วสรุปว่าพี่นีเขาเป็นพวกเดียวกับไอ้บวงสรวงปะไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้แล้วไงครับฉันก็ไม่มีอะไรก็แค่ทำตัวเป็นพลเมืองดีเฉยๆอะค่ะใช่ครับคุณวีน่าคุณนีเป็นพวกเดียวกับนายบวงสรวงจริงเหรอแล้วผู้เขารู้เรื่องนี้หรือยังอะเขารู้แล้วครับเขาแย่ไปเลยแย่แย่เลยเหรอแล้วเขาเป็นไงบ้างอะคือหมายถึงว่าเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงอะผมว่าคุณไปถามเขาเองดีกว่านะครับแล้วผมฝากคุณทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีช่วยแปลคำตอบจากเขาด้วยว่าเขาคิดจะทำอะไรวีน่ามีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลยังหายแข็งอยู่ด้วยหรือเปล่าเปล่าทำไมหรอฉันแค่จะโทรมาทวงคำขอบคุณน่ะก็เพราะว่าความฉลาดของฉันไงทำให้คุณไม่ต้องติดค้างในใจว่าใครเป็นสายซื้อให้ไอ้บวงสรวงขอบคุณนะอืมแค่นี้ฉันก็สบายใจแล้วแล้วคุณคิดจะทำไงต่อเอ้ยแต่ว่าฉันไม่ได้อยากรู้หรอกนะคือผู้กองหนึ่งเขาฝากถามมาคุณโทรมาก็ดีแล้วผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณพอดีบอกอะไรเงียบทำไมอ่ะที่ผมเคยบอกว่าผมรักคุณผมไม่ได้โกหกนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำให้คุณผมทำด้วยความรัก
ผมไม่เคยเสียใจเลยกับสิ่งที่ผมทำลงไปไม่เคยเสียใจที่เราเคยรักกันแล้วผมไม่เคยเสียดายเวลาเลยที่เราเคยอยู่ด้วยกันผมแค่อยากบอกไว้ว่าเผื่อว่าผมเป็นอะไรไปเราจะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจกันอ่ะทำไมคุณพูดแบบนี้ฮะคุณจะไปไหนคุณพูดเหมือนสั่งเสียเลยอ่ะวีน่าชีวิตของเราไม่แน่นอนหรอกฉันไม่เชื่อคุณคิดจะทำอะไรภูมีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่หรอเสียงพี่นีเหรอคุณเรียกพี่นีมาทำไมอ่ะภูคุณคิดจะทำอะไรไอ้บ้าภูพี่นีผมรู้เรื่องพี่กับชิงชัยแล้วนะรู้จักคนชิงไทยด้วยเหรอต้องรู้จักสิเพราะเขาทำงานให้กับคุณบวงสวงพ่อของน้องแจงเดี๋ยวไว้วันหน้าพี่จะพาไปรู้จักนะเลิกโกหกได้แล้วพี่นีถึงเวลาที่เราต้องพูดอะไรกันตรงๆแล้วพูดเรื่องอะไรอ่ะสองคนนี้คือคนที่รักและหวังดีกับพี่มากที่สุดในวันที่พ่อของแม่พี่ตายไม่มีญาติคนไหนของพี่นะเขาอยากจะรับพี่ไปดูแลมีแค่พ่อของแม่ผมนี่แหละที่เขารับพี่ด้วยความเต็มใจส่งเสียพี่เรียนจนจบเพราะเขาอยากเห็นพี่มีชีวิตที่ดีแต่ทำไมพี่ถึงทรยศหักหลังเขาได้ลงคอและนี่คือผมนะนี่คนที่พี่บอกว่าพี่รักเหมือนน้องชายแท้ๆทำไมพี่ยังทำร้ายผมได้ลงคอโหพี่ไม่รู้ว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรพี่ไม่ต้องยอมรับอะไรตอนนี้ก็ได้พี่ฟังผมให้ดีนะนายชิงชัยเขาไม่ได้รักพี่เขาหลอกใช้พี่เขารักแจงถึงพี่จะหลอกครอบครัวผมแต่ผมไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาใช้ความรักหลอกพี่สาวคนนี้ของผมพี่นีที่ผมยอมพูดความจริงกับพี่เพราะผมเชื่อนะว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรหรอกที่พี่ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการฟังผมให้ดีนะตอนนี้พี่มีทางเลือกอยู่สองทางทางแรกคือพี่ไปหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือความจริงนายชิงชัยเขาไม่ได้รักพี่เขาหลอกใช้พี่มาโดยตลอดเขารักแจงแล้วพี่ก็ยอมร่วมมือกับผมลากคอพวกมันเข้าคุกชดใช้ในสิ่งที่พี่เคยทำไว้กับพ่อกับแม่
างที่สองพี่รีบไปบอกพวกมันว่าผมรู้เรื่องนี้แล้วอย่างมากผมก็แค่ตายไอ้ภูมาเรียกไปทำไมอ่ะเป็นไรหรือเปล่าเออมีอะไรก็พูดมาสิคือภูเขาเรียกนีไปช่วยหาแหวนแต่งงานคุณแม่เขาค่ะหาทำไมไม่รู้สิคะอาจจะขอคุณแจงแต่งงานก็ได้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วสองคนนี้เขาจะลงเอยกันได้ดูรักกันด้วยถ้าเขาแต่งงานกันจริงๆก็คงดีเนาะไม่ต้องพูดมากผมหิวไปหาอะไรให้กินหน่อยเราต้องละเอียดค่ะเย็บผ้านี่ต้องละเอียดนะคะตั้งใจหน่อยสิคะอย่าให้คนอื่นน่ะเขาเข้าใจว่าเราอ่ะสวยแต่โง่ทำอะไรไม่เป็นนะคะอ๋อเผื่อลูกค้าน่ะพีออเดอร์เข้ามาเยอะๆเราจะได้ช่วยลิตากับคุณวีน่าน่ะเย็บเสื้อผ้าส่งลูกค้าทันไงคะก็มันยากอ่ะพี่แจ๋มฉันไม่เคยทำอ่ะเข้าใจค่ะแล้วยังไงต่อเอามัวแต่บ่นน่ะสอนต่อใครมาเดี๋ยวแจ่มไปดูก่อนนะคะระวังมือนะคะระวังมือนะคะแข็งอ่ะผมมากนะคะอยากเรียนเกินคุณน้าสวัสดีครับอ้าวคุณธรรมอ๋อน้าเพิ่งวางสายวีน่าเมื่อกี้เลยค่ะวีน่ายังบ่นถึงคุณธรรมอยู่เลยนะคะวีน่าโทรมาตอนไหนคะแจ่มไม่อยากเห็นก็เมื่อกี้ไงก็ตอนที่พี่แจ่มเข้าไปในครัวยิ้มแล้วยังจะบ่นคุณธรรมคุณธรรมมาถึงที่นี่คิดถึงวีน่าลูกสาวน้าใช่ไหมคะผมนัดคุณลิตาไว้นะครับลิตาไม่อยู่หรอกค่ะบอกว่าจะออกไปรับใครก็ไม่รู้อ่ะน่าจะกลับมาแล้วค่ะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับพี่แจ่มทำไมชอบหักหน้าฉันอยู่ด้วยแจ่มไม่อยากให้คุณทิพย์ทำผิดศีลนะคะเดี๋ยวลูกสาวค้าขายไม่ขึ้นนะคะขอบคุณนะคะอ้าวคุณธรรมมาถึงนานแล้วเหรอคะครับเพิ่งมาถึงนะครับค่ะพี่ไข่ฟูค่ะแฟนลิตาเองแฟนค่ะเราคบกันตั้งแต่มัธยมแล้วอะค่ะแต่พอดีว่าบ้านพี่ไข่ฟูอยู่ใต้ส่วนลิตาก็มาทำงานที่กรุงเทพเราเลยไม่ค่อยได้เจอกันแต่เราก็ยังรักกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะน่ารักที่สุดเลยอะเห็นลิตาบอกว่าบริษัทของคุณเนี่ยขายของหลายประเภทคุณธามเนี่ยอยากจะเอาไข่ของผมไปขายบ้างไหมครับไข่ของผมเนี่ยเค็มกลมกล่อมเลยนะครับใครได้ชิมเนี่ยติดใจกันทุกรายน้องลิตาเนี่ยก็เคยชิมแล้วครับพ
ี่ไข่ฟูเขาขายไข่เค็มอะค่ะคุณทามอยากลองมั้งครับผมมีเตรียมมาด้วยนะครับไข่ผมแบบมีอยู่2ใบพอดีเลยพอดีพี่ตาบอกว่าจะมาเจอคุณทามอะครับผมก็เลยเตรียมมาให้ด้วยครับพี่ไข่ฟูคะไข่เค็มกับสินค้าที่คุณทามเขาขายเนี่ยมันคนละประเภทกันค่ะขายไหมนะเอาเหรอเห็นคุณทามบอกว่ามีเรื่องอยากคุยกับลิตาคุยตรงนี้เลยก็ได้นะคะพอดีว่าลิตากับพี่ไข่ฟูเนี่ยไม่มีเรื่องปิดบังกันเนาะก็สูตรไข่เค็มนะครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณตาคุณยายของผมเนี่ยลิตาเองเนี่ยเขาก็รู้อะครับเราไม่มีอะไรปิดบังกันหรอกครับคือทีแรกผมกะว่าจะมากล่อมให้คุณลิตากลับไปทำงานที่บริษัทนะครับแต่คิดว่ามันจะเสียเวลาเปล่าพี่ไข่ฟูไปเดินชมบ้านลิตาไหมคะเนี่ยมีต้นไม้มีดอกไม้สวยๆเต็มเลยนะคะชอบสวนไหมคะสวยมากเลยค่ะโอ้โหปลอดภัยอยู่ฉันก็สบายใจแล้วตรงนี้เนี่ยนี่มันหน้าบ้านผมนะผมต้องถามคุณหรือเปล่าคุณมาทำอะไรฉันมาหาลิปสติกอะก็วันนั้นไงฉันเมามากเลยแล้วฉันก็เผลอมาบ้านคุณแล้วฉันคิดว่าฉันน่าจะทำตกไว้ที่นี่แหละคุณเห็นบ้างปะวีน่าถึงเราจะไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอะแต่เราก็ยังพูดความจริงต่อกันได้นะคุณมาที่นี่ทำไมก็ฉันได้ยินคุณพูดในโทรศัพท์เหมือนจะลาตายยังไงก็ไม่รู้ฉันก็เลยมาดูให้แน่ใจซะหน่อยว่าคุณตายจริงๆหรือเปล่าเผื่อจะต้องเรียกรถมูลนิธิมาช่วยเก็บศพอ่ะขอบคุณนะที่ยังเป็นห่วงอย่างน้อยฉันก็เคยเป็นหนี้บุญคุณที่คุณเคยช่วยชีวิตฉันแล้วกันตกลงว่าคุณคิดจะทำอะไรอยู่อ่ะทำในสิ่งที่ถูกต้องที่อาจจะทำให้ผมต้องตายอย่างคุณคิดจริงๆก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ละสบายใจได้งั้นฉันกลับบ้านละดูแลตัวเองด้วยนะแอบรักแอบรู้แอบเห็นมันในแววแล้วอย่ามองไปปีนรั้วบ้านใครอีกนะส่งมามันชัดเจนในใจเราต่างก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อยู่ในรถหรือเปล่าแต่ห้ามใจยังไงไม่รู้เลย
ันในแอปตอนแรกก็ว่าจะไม่จริงจังแต่พอคุยไปคุยมาแล้วคนนี้นี่แหละโดนใจใช่เลยใช่เลยด้วยทำไมมันต้องติดเครื่องดักฟังไว้ที่กระเป๋าของแกด้วยอ่ะมันกลัวว่าหนูกับภูอ่ะจะเจอหลักฐานที่เอาผิดมันเลยนี่ถามจริงอยากได้ฉันมากเลยเหรอฮะตามมาทำไมฮะผู้กองจำได้ไหมครับที่พ่อบอกว่ามีของสำคัญจะเอาให้ผมว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นรูปยาเสพติดบนเกาะแน่นอนครับจะยังไงก็รักกันไม่ได้เก็บเอาไว้ลึกๆข้างในจิตใจของฉันเก็บเอาไว้ทั้งที่มันกัดกินหัวใจแค่ในฝันได้ใกล้เธอก็คงพอให้ชื่นใจตื่นมาจะเจ็บฉันก็เป็น